ญาตย้อนกลับไปความเป็นมากลับไปแค่กุมภาพันธ์นั่นเองวันที่20กุมภาพันธ์เนี่ยมีประชุมบอร์ดแล้วก็ที่ประชุมบอร์ดเนี่ยตอนนั้นฝ่ายบริหารครับโดยคณะกรรมการรายได้เนี่ยได้เสนอ DOR เข้าไป2ฉบับนะครับฉบับหนึ่งเป็นBB ฉบับหนึ่งเป็นสัญญาเชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็ตามที่เราสื่อมวลชนได้รับข่าวแล้วว่าวันที่20กุมภาพันธ์มติบอร์ดมีมติให้เปิดเสรีกับคอร์เตอร์นะครับแล้วก็เรื่องของ2 TOR ที่ว่าเนี่ยก็ให้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายตรงนี้หมายความว่ายังไงครับผมมาเปิดกลุ่มหลักให้ฟังคือวันนั้นเข้าไปที่บอร์ดพอบอร์ดเห็นว่าการรวมสัญญานะครับที่ปี45เป็นสัญญาก็ดีนะครับมีเรื่องของแคตตาล็อกที่ไม่ได้มีการแยกเป็นแคตตาล็อกก็ดีนะครับบอร์ดก็ถามผมนะครับว่าเราจะว่ายังไงกับที่คนวิพากษ์วิจารณ์ออกมาทำไม่ฟังก็เลยประมาณนั้นเราก็บอกว่าเราก็ฟังแล้วด้วยเหตุผลต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าทำไมไม่แยกเป็นแคตตาล็อกนะครับแล้วก็เป็นสี่สัญญาแต่ด้วยความเป็นห่วงนะครับบอร์ดก็บอกว่าโอเคถ้า POR เนี้ยต่อไปได้ก็ต้องมีเงื่อนไขเรื่องการรับรู้ POR ของบอร์ดวันที่20กุมภาพันธ์เป็นการอนุมัติแต่มีเงื่อนไขเงื่อนไขคือจะต้องเปิดเสรีพิการพอร์เตอร์ POR กันกล่าวบอร์ดจะโอเคเพราะบอร์ดเป็นห่วงเรื่องการคุ้มค่าเป็นเมสเซจที่หนึ่งอยากสื่อถึงทางที่น้องสื่อมวลชนที่ว่าตลอดระยะเวลาที่เราควรจะร่างเกี่ยวอาร์เนี่ยก็คงฟังคอมเมนต์อย่างไรส่วนแล้วก็คงไม่ได้เอาหูไปนาเอาตาไปไล่ฟังคอมเมนต์ในแต่ละส่วนแล้วเราก็ให้กันบ้านที่ปรึกษาไปทำนะครับว่าเขาคอมเมนต์กันมาอย่างเงี้ยทางที่ดีที่สุดสำหรับประเทศมันจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นข้อมูลที่ถูกแต่พูดไม่หมดพูดไม่หมดไงครับผลตอบแทน 40% นะเปอร์เซ็นต์มันคิดจากอะไรครับคิดจากผลตอบแทนมีนิมิตแบรนด์ดีที่ใส่2วันแรกใช่ไหมครับหารด้วยยอดขายผมจะไปช้าๆผลตอบแทน 40% มันคิดจากที่ใส่2มีนิมิตแบรนด์ดีวันแรกหารด้วยยอดขายในวันแรกเนี่ยเขาก็คิดว่ามันจะดีไปตลอดแต่ปรากฏวันดีคืนดียอดขายมันไม่เป็นอย่างที่คาดตัวส่วนตัวหารเนี่ยมันน้อยนะครับถ้าตัวหารมันเยอะเปอร์เซ็นต์มันก็น้อยถูกไหมครับตัวหารมันน้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เยอะถ้าวันนั้นผมใส่ซองไว้40บาทแล้วฝันว่าเดี๋ยวจะขายได้400ก็หมายความว่า 10% ทางความเป็นจริงใส่ซองไว้4บาทฝันว่าจะขายได้400ขายได้100เดียวหมายความว่า 40%ผมกำลังบอกว่าตัวเลข 40% ที่นักวิชาการมาพูดเนี่ยเป็นตัวเลขที่แสดงความล้มเหลวของการแบ่งแคตตาล็อกที่ยืนยันเป็นเชิงประจักษ์เห็นไหมครับได้บอกนะครับว่าวันนั้นที่คิดว่าจะยอดขายดีพอโปรมันเปลี่ยนไปด้วยเหตุการณ์อะไรแล้วแต่ยอดขายมันแย่มันเลยต้องจ่ายถึง 40% ถึงวันนี้ก็ท่านไหนที่บ้านทำการค้าก็จะรู้นะครับมันจะมีสินค้าสักกี่อย่างครับที่กำไรถึง 40% น้อยมากนะครับน้ำเปล่านะครับที่บอกว่าให้ขายขวดละ10บาทขายกันได้ไงครับนะต้องเรียนว่ามีตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าการแบ่งเป็นแคตตาล็อกเนี่ยมีความสูญเสียผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับแต่ว่ามันมีตัวอย่างที่เห็นว่ามันเกิดการสูญเสียซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าไม่ค่อยห่วงเพราะว่าหลังจากให้ข่าวไปประเด็นข้อโต้แย้งของสังคมก็น้อยลงทุกความเห็นวันนี้เราได้ชี้แจงเหตุผลเราแล้ววันนี้ถึงตาฝั่งที่อาจจะยังไม่เห็นด้วยต้องหาเหตุผลมาหักล้างนะครับตราบใดที่เราได้ยินว่าไม่เอาจะเอาเหมือนเดิมผมก็ต้องบอกว่าผมได้ชี้แจงไปแล้วนะครับว่าเหมือนเดิมอะไรมันได้บ้างอะไรไม่ได้บ้างนะครับบอกไม่เอาเดี๋ยวเหมือนเดิมผมทราบว่าท่านอยากได้อะไร
แต่ฟังกันบ้างว่าประเทศไทยมันควรเคลื่อนไปทางไหนจะเอาประเทศเป็นตัวตั้งหรือเอาประโยชน์ของบุคคลเป็นตัวตั้งก็ต้องเลือกครับนะครับทอเลือกเอาประเทศเป็นตัวตั้งนะครับในรูปแบบที่หนึ่งรอฟังคำตอบนะครับว่าเหตุผลเรายังไม่มีน้ำหนักหรือไม่มีเหตุผลตรงไหนนะครับส่วนกระบวนการนะครับเรามั่นใจว่าเราดำเนินกระบวนการมาถูกต้องถูกขั้นตอนรวมถึงมติครม.เมื่อวันที่5มีนาด้วยนะครับที่บอกว่าโครงการไหนไม่เข้า GDP นะครับกระบวนการจะต้องมีคนนอกมาดูเราก็มีคนนอกมาดูในทุกกระบวนการนะครับฉะนั้นต้องเรียนยืนยันว่าเราถูกต้องตามกระบวนการแม้กระทั่งกระบวนการคอมเมนต์ที่อัปเดตที่สุดคือ5มีนาคมเราก็ดำเนินการถูกต้องนะครับท้ายสุดเหมือนเทอร์มินอล2นะครับมาช้ายังดีกว่าไม่มานะครับเทอร์มินอล2กว่าจะสร้างมันจะอยู่ครับสังคมไปตลอดเราต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ท้ายสุดถ้ายังมีข้อกังขานะครับถ้ายังคิดว่าเราชี้แก้ไม่ได้ก็ต้องขออนุญาตเลื่อนการถ่ายสอบที่นี้ไปก่อนเอาให้เสด็จนะครับเรารอฟังเหตุผลทางร้านอยู่นะครับทางเสด็จน้ำแล้วไม่นานนะครับพี่น้องสื่อมวลชนก็ทราบดีอยู่นะครับเรื่องการของการสื่อสารนะครับก็ฝากการสื่อสารนะครับถ้าเคลียร์แล้วขออนุญาตใช้สับวัยรุ่นมาไปต่อไม่รอแล้วนะแต่ว่าวันนี้มันยังไม่เคลียร์นะครับก็วันที่19ก็อาจจะชะลอไปก่อนนะครับเพราะว่าก็ผมก็ฟังคนอื่นนะครับสื่อก็บอกว่าเหมือนกับว่าผมก็ชี้แจงแล้วแต่ว่าทำไมใช้เกเรหน้าไม่ฟังใครก็เลยเอาจบฟังนะ19ที่ยังไม่ขายซองนะครับนะ